ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินทร์พระภูษาผ้ายกไหมลายเถากระดังงาสีแดงสวยสดงดงามสะดุดตาสะดุดใจผู้ได้พบเห็นกระดังงาทรงกลิ่นหอมฟุ้งดังความดีหัตถกรรมทอผ้าพื้นบ้านเป็นงานฝีมือที่เชื่อมโยงถึงศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดำรงชีวิตของคนพื้นบ้านในแต่ละยุคสมัยตามกาลเวลาและการหล่อหลอมให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมจนเป็นเอกลักษณ์ตามลักษณะของพื้นบ้านตนภูมิปัญญาเหล่านี้สร้างขึ้นด้วยฝีมือเชิงศิลปะเพื่อถ่ายทอดและสะท้อนคุณค่าของชุมชนที่เป็นอยู่ลงในเนื้องานทั้งบ่งบอกลักษณะที่ตั้งของชุมชนรวมถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่แสดงออกมาอย่างประณีตสวยงามและทักษะงานฝีมือนี้จะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจึงทำให้ศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าพื้นบ้านเป็นสิ่งบอกเล่าความเป็นมาของเชื้อชาติชุมชนนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผ้ายกเป็นที่นิยมในราชสำนักและแวดวงสังคมชั้นสูงเนื่องจากการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์จากกรุงเทพสู่เชียงใหม่และลำพูนภาคเหนือจึงกลายเป็นแหล่งผ้าไทยที่ลือชื่อตั้งแต่พุทธศักราช2475ผ้ายกที่ทอด้วยฝีมือประณีตจากลำพูนเป็นที่ต้องการทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักคนลำพูนที่มองกลางไกลได้เริ่มสร้างโรงทอผ้ายกด้วยกี่พื้นบ้านและผลิตผ้ายกออกจำหน่ายเนื่องจากเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากจนเป็นหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อซึ่งล้วนเป็นการถ่ายทอดลวดลายและวิธีการทอมาแต่รุ่นบรรพบุรุษผ้ายกลำพูนถือเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวลำพูนที่ความงดงามประณีตในการใช้ฝีมือโดยเฉพาะศิลปะการทอผ้ายกที่เนรมิตลายดอกและเครือเถาที่นูนเด่นทำให้ผ้ายกลำพูนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายจากอดีตถึงปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจากเพจวีเลิฟสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินี